เมื่อก่อนสภาพผิวก็คือเป็นคนไม่มีสิวเลยแต่พอตอนที่เรียนมหาลัยปีสุดท้ายๆเนี่ยก็คือสิวก็จะเริ่มขึ้นมาเพราะว่าพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเพราะว่าเรียนค่อนข้างหนักเพื่อที่จะให้จบค่ะก็คือทำให้สิวขึ้นมาแล้วก็เป็นคนไม่ดูแลตัวเองด้วยผิวแพ้ง่ายอีกไปไหนก็ไม่เคยดูแลตัวไม่เคยล้างหน้าสะอาดคือถ้าเหนื่อยก็คือนอนเลยทำให้สิวมันก็ขึ้นผุดๆขึ้นมาแล้วเราไม่รู้วิธีรักษาที่ถูกต้องด้วยมันก็เรื้อรังอยู่อย่างนั้นไม่หายสักทีอะก็คือตอนนั้นก็ไปหาหมอเลือกที่จะไปหาหมอดูแลให้หมอเขาดูแลค่ะก็คือช่วงนั้นก็กินยารักษาตามหมอก็คือสิวก็หายไปช่วงนึงแต่ว่ามันก็จะกลับมาใหม่พอเราไม่ได้รักษาต่อเนื่องเลยอะค่ะเธอเนี่ยรู้จักบิงได้ไงอ๋อรู้จักบิงได้ยังไงก็ตอนแรกเป็นคือเป็นทีมงานของพี่แพทอะค่ะทีมงานรายการสวยตลาดแตกแล้วพี่แพทเนี่ยชอบสังเกตใบหน้าของทีมงานอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วพอเห็นเราก็รู้สึกว่าพี่แพทคงไม่ไหวละก็เลยให้สบู่บิงมาลองทีนี้พอใช้บิงเป็นประจำเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าหน้าเนี่ยดูเนียนขึ้นจริงๆสิวก็ลดลงรอยดำรอยแดงที่เคยมีก็ลดลงนี่ขนาดเป็นผิวแพ้ง่ายยังใช้เราไม่แพ้เลยโอเคอ่ะหน้าก็ขาวขึ้นด้วย